ถ้าเกิดวันนี้บอกน้องได้อยากบอกอะไรกับน้องบ้างก็คืออยากขอโทษอะค่ะที่ว่าวันนั้นทำอะไรโดยไม่คิดอะไม่คิดให้ถี่ถ้วนอยากเริ่มใหม่อะค่ะอยากขอโอกาสสังคมด้วยใช่ค่ะก็อยากขอโทษพวกพี่ๆทุกคนนะคะที่ว่าทำให้มันเป็นเรื่องวุ่นวายขนาดนี้ค่ะเรายืนยันว่าเราเอาน้องไปวางไว้ตรงนั้นถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะก็คือบริเวณนั้นเลยบริเวณตรงนั้นเลยใช่ค่ะตอนที่เอาไปเนี่ยน้องยังมีสติอยู่หรือว่ายังไงไหมฮะตัวหนูหรือตัวน้องต่อตัวน้องต่อตัวน้องต่อคือเสียชีวิตแล้วค่ะตอนนั้นเสียชีวิตแล้วแต่ก็ยืนยันว่าตรงนั้นจริงๆไม่มีตรงอื่นแล้วใช่ค่ะเป็นการโยนหรือวางคะนิ่งเป็นการโยนค่ะเป็นการโยนลงไปในน้ำใช่ค่ะณตอนนี้เราอยากให้เจอน้องมากที่สุดนะก็เอามาทำบุญด้วยอยากได้น้องกลับมาใช่ไหมฮะถ้าเกิดวันนี้บอกน้องได้อยากบอกอะไรกับน้องบ้างก็คืออยากขอโทษอะค่ะที่ว่าวันนั้นทำอะไรโดยไม่คิดอะไม่คิดให้ถี่ถ้วนหลังจากนี้เราจะปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตหรือว่าเปลี่ยนความคิดอะไรไหมฮะก็คืออยากเริ่มใหม่อะค่ะก็คืออยากขอเริ่มใหม่ประมาณนี้ค่ะอยากขอโอกาสสังคมด้วยใช่ค่ะขอแบบเริ่มชีวิตเนี้ยค่ะแบบไม่ต้องแบบมาถามอะไรประมาณนี้แล้วค่ะคืออยากมีการแบบเขาเรียกไงเป็นส่วนตัวค่ะเป็นของทางครอบครัวก็อยากให้ทำอะไรก็คิดให้ดีไม่แบบไม่ต้องกลัวที่ว่าสิ่งที่จะเกิดมาตามหลังอะค่ะบทเรียนครั้งนี้ที่นิ่มได้รับนี่คือยังไงบ้างครับขออธิบายได้ไหมก็คือใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วค่ะก็คืออยากขอโทษค่ะที่อย่างที่บอกคืออยากขอโทษน้องในที่ว่าไม่คิดให้ดีก่อนนะคะอยากได้ร่างกลับมาเนาะไม่จำเป็นต้องแบบร่างก็ได้คือแบบอยากได้มาทำบุญแค่นั้นนะคะนิ่มครับระหว่างสายใยความรักระหว่างแม่กับลูกซึ่งบางคนดูข่าวเขามองว่านิ่มไม่รักลูกอยากจะให้นิ่มอธิบายให้หน่อยว่าความรักที่นิ่มมีให้กับน้องต่อเนี่ยเป็นยังไงฮะก็มันอธิบายไม่ถูกหรอกพี่คือเราก็รักในแบบของเราค่ะตัดสินใจทำคนเดียวเลยไม่มีคนเกี่ยวรู้เรื่องแล้วก็รู้เห็นเลยค่ะเราได้บอกเรื่องนี้กับพุทธหรือยังยังไม่ได้บอกเลยยังไม่ได้บอกเลยถ้าเกิดเขารู้เรากลัวว่าเขาจะเสียใจไหมอย่างนี้ไหมก็คงต้องเสียใจก็อยากขอโทษพวกพี่ๆทุกคนนะคะที่ว่าทำให้มันเป็นเรื่องวุ่นวายขนาดนี้ค่ะแต่ตำหลักไม่น่าจะมาลงข่าวแบบนี้พ่อมีอะไรกับลูกตรงนี้มันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ตอนนั้นที่ได้ยินโกรธไหมพ่อโกรธผมยังพูดไปเลยว่าเอาสมองส่วนไหนมาคิดพ่อคิดอยากจะดำเนินคดีกับเขาไหมผมไม่ต้องการตรงนั้นไม่ต้องการมีเรื่องมีราวแต่ขอให้แก้ข่าวให้ผมด้วยผมก็ได้สบายใจอยากให้เขามาขอโทษไหมก็แล้วแต่เขาว่าถ้าเกิดเขาแบบแก้ข่าวให้ผมก็โอเคแล้วแต่ตัวนี้คือผมไม่ติดใจเลย